มันแล้วกระดูกดีขึ้นได้คนไข้มายืนยันครับเป็นไงครับหลังจากฟังเข็มไปวันนี้ครบละเป็นไงบ้างครับคุณให้เรียกว่าคุณอะไรดีคุณอะไรคุณอะไรดีอ่ะคุณวันแล้วกันนะคุณวันเป็นไงบ้างครับสบายขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นตอนแรกรักษามันยังไงบ้างจากตอนแรกกินยากินยาฮะกินยามาเป็นปีเป็นปีแล้วไม่หายเลยมันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่พอกินยาก็แค่บรรเทาแค่บรรเทาแล้วพอฟังเข็มไปก็ดีขึ้นตอนนี้ฟังไปทั้งหมดกี่ครั้งอะสิบครั้งครบสิบครั้งแล้วแล้วเทียบกับวันแรกกับวันนี้เป็นไงก็เบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนอนหลับได้แล้วตอนแรกนอนไม่หลับด้วยใช่ใช่ไหมครับตอนแรกก่อนที่จะมาฝังคิดยังไงครับตอนนั้นถึงตัดสินใจมาก็ตอนแรกคิดว่ามีแต่คนบอกต้องไปผ่าต้องไปผ่าแล้วนี่เราก็กลัวครับกลัวแล้วก็อย่างกินยากินยาเยอะกินยาเยอะหลายตัวหลายตัวครับแล้วตัดสินใจพอดีดูคลิปอ่ะดูคลิปเจอหน้าหมอวันนี้แล้วก็ตัดสินใจมาก็เลยตัดสินใจมาแล้วหลังรักษาไปถือว่าเทียบไปตอนแรกเป็นไงครับก็คุ้มดังตั้งใจไหมเอาคุ้มนะจากร้อยหนึ่งก็90อ่ะคือให้คะแนน90เต็ม100ใช่โอเคจากที่ปวดมาประมาณ2ปีไหมอุ้ยเกินกี่ปีค่อยๆปวดเพิ่มทีละนิดละนิดละนิดอ่ะสะสมสะสมสะสมเรื่อยๆคือตอนนี้หายไป 90% เลยโอเคดีก็ค่อนข้างดีเลยไม่ได้อยากฝากบอกคนที่กำลังลังเลหรือสงสัยอยู่ไหมครับลังเลก็คือถ้ามีเขาเรียกอะไรทางเลือกทางมีทางเลือกใช่ครับมีทางเลือกก็ไม่อยากกินยาไม่อยากกินยาไม่อยากผ่าตัดก็ต้องมาลองโอเคนั่นกติกาคือเจอหน้าหมอฉันต้องหายโอเคครับต้องขึ้นมาแล้วพี่วันก็มายืนยันอีกคนนึงนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการหมอเราทำเส้นประสาทเด่นครับปิ้นอะไรก็ยินดีให้หมอช่วยก็ทักมาแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ